สวัสดีครับวันนี้ผมก็เราจะไปไหนพิษเฮ้ยเฮ้ยนะครับเดี๋ยวเราไปเดอะมอลล์นะครับเพราะว่าลองทำคอนเทนต์แบบนี้ดูว่าอะไรนะถ่ายแบบเขาเรียกนะร็อกกิ้งใช่ไหมนะเดี๋ยวไปดูที่เดอะมอลล์กันพอดีมีน้องมาจากปักธงชัยนะคนโคราชนี่เองเอาเสื้อมาขายนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างแต่ว่ามีเด็ดๆอยู่นะโอ้เนี่ยฟีลว่าโอ้โหบรรยากาศโคตรดีฮะโอ้โหฮะไอพิษเอากุญแจรถกับพ่อพี่มาก่อนไปถึงแล้วนะถึงเดอะมอลล์แล้วไอพิษดูดิโอ้โหบรรยากาศครับเหมือนอยู่ป่าอเมซอนนะน้องๆดูดิโอ้โหนะไอพิษแมคโดนัลด์อยู่ไหนไปโชว์นะมาดูความบนเฮ้ยนี่ไงแมคโดนัลด์อยู่นี่ไงเฮ้ยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายอยู่ที่แถวนี้ฮะวันนี้เหรอมาซื้อเสื้อนัดกับน้องๆนี่เขาขับรถจากปากพงชัยนะอยู่โคราชโอ้บรรยากาศทางนี้ดีกว่าว่ะบรรยากาศดีว่ะแอร์การ์ดหน่อยแอร์การ์ดหน่อยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะแป๊บนึงนะครับไปพี่เดินไปพี่ลองเมื่อใช่คนนั้นไหมเมื่อใช่คนนั้นไหมถือถุงเนี่ยผมว่าใช่ก็ไม่ใช่ถุงเล็กเกินก็ไม่ใช่หรอกถุงเล็กเกินดีฮะสวัสดีครับน้องน้องใช่เหรอมันแค่นี้เองเหรอถุงเล็กแค่นี้เองเหรอเอ้าเอามาตัวเดียวเหรอเอาตัวเดียวครับพี่เอาที่เหลือไม่เอามาให้ดูด้วยอ่ะอ๋อที่เหลือผมยังไม่ได้แบบวัดไซวัดอะไรโอ้โหตายแล้วพี่นึกว่าจะมาให้พี่วันนี้ทั้งหมดเลยเอาละครับโทษทีพี่ที่เหลือก็ยังอยู่ใช่ไหมอยู่หมดครับโอ้โหกะว่าทำคลิปวิดีโอมาส่งหลายๆตัวนะฮะอ่ะตัวนี้เท่าไหร่นะเราคุยกันเท่าไหร่นะ16,000นะครับ16,000นะฮะเดี๋ยวผมจะไปขาย40,000ล้อเล่นนะสำหรับถือว่าใช้ได้อยู่ครับอ่ะงั้นพี่จ่ายตังค์เลยแล้วกันไม่เสียเวลานึกว่าจะมาเยอะครับยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ครับยังอยู่ที่หนึ่งนะโอเคครับเดี๋ยวพี่จ่ายตังก่อนไปไปเลยนะฮะเป็นโอนได้ไหมพี่เดี๋ยวมีเงินสดถ้าโอนพี่ไปนำมือถือมาอ๋อมันเป็นไรเป็นเงินสดได้เนาะเงินสดได้เสียดายที่ร้านขายเท่าไหร่ยังไม่ได้คิดราคาเลยพี่ผมซื้อเก็บเรื่อยๆครับฝากคิดนะครับขอบคุณครับนี่ใส่ไปเลยไม่ติดต่อมาก็ได้นะครับขอบคุณครับแล้วไอ้ที่เหลือขายไหมเดี๋ยวเราน้องนับตังก่อนเราน้องนับตังก่อนนะครับก็มาอยู่ทำไมถุงมันเล็กๆที่นึกว่าจะเอามาให้ดูทั้งหมดที่เหลือขายเท่าไหร่ประมาณหรือยังไม่คิดจะขายยังไม่ได้คิดราคาแต่ว่ากะว่าขายเรื่อยๆครับพี่ก็แล้วบอกราคาพี่กลับไปบ้านแล้วคิดราคาว่าเฮ้ยประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราคุยราคากันอย่างนี้พี่ก็เอาไปขายต่อได้อะจริงๆว่าจะเอาไปทำเกมอะไรอย่างไอ้ที่ไปทำเบอร์เคยเห็นพี่อะอันนี้ยังไม่เคยดูในเพจพี่ใช่ไหมใช่ครับพี่จับเบอร์พี่กระจายตัวเนี้ยไปดึงพวกรางวัลเล็กๆน้อยๆหลายตัว29ตัวทำเป็นชุดน่ะแล้วก็จับฉลากว่าใครได้รางวัลที่1ตัวนี้ก็ 2,000 อย่างเงี้ยปล่อย 2,000 แต่ที่เหลือก็จะมีตัวข้างหางตัวอะไรด้วยรางวัลนี้อ่ะน้องชื่ออะไรนะชื่อเตยครับน้องเตยนะครับน้องเตยนะฮะไปก่อนแค่นี้แหละครับผมตอนแรกนี่ก็เอามามีตั้งหลายตัวโอปิ้นกี่ตัวนะที่บ้าน3ตัวเลย3ตัวแล้วอยู่3ตัวนะครับก็ได้มาตัวเดียวแค่นี้แหละตอนนี้นะครับไปแล้วน้องขอบใจมากสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปโชคดีนะเพราะมาโคตรไกลอ่ะกี่นาทีถึงขับรถกี่นาทีประมาณครึ่งชั่วโมงครับพี่อ๋อแป๊บเดียวเนาะเจอกันน้อยบ้างครับพี่ครับโอ้โหฮะได้กี่ตัวตอนแรกอ่ะน้องเขาอ่ะจะขายเราประมาณ 3-4 ตัวสามสี่ตัวแต่ว่าตัวนี้ก็16,000ก็ไม่แพงนะแต่ว่ามันจะไม่สภาพถือว่าดีแต่มันจะเฟดนิดนึงมันจะสีดรอปลงมาประมาณ9เต็ม10แต่ว่าอย่างเงี้ยก็ขายประมาณสัก20,000กว่า23,000 25,000ได้นะครับอันนี้คือพูดราคาตรงๆให้ได้ยินเลยนะจริงๆน้องเขามีโอเพนอยู่หลายตัวมากแต่ว่าก็ขายแค่ตัวเดียวเสียดายมากเลยเพราะว่าน่าจะคุยกันไม่เคลียร์แล้วแล้วนู้นเขาจะยกมาให้ดูหมดเลยไงได้มาตัวเดียวก็ถือว่าโอเคอยู่แต่สีมันเฟดนิดนึงเนาะสีแต่ใช้ได้อยู่นะครับ
25,000 ก็น่าจะขาย23,000-25,000ก็น่าจะได้อยู่แต่มันดีตรงที่มันเป็นป้ายไวโอสอ่ะป้ายนี้ก็คือมันได้ยาวอภิลองถ่ายดูยาวมั้ยยาวอ่ะเอาโอเคนะครับไปขายแล้วตัวเดียวก็เอานะตัวเดียวก็เอาดีกว่าไม่ได้นะครับก็ฝากคลิปไว้ก่อนสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะขายนะครับแล้วก็ขออนุญาตแวะมาโคราชก็หอบมาได้นะครับแบบมีชุดใหญ่ๆ100 ตัว50 ตัว30 ตัวจะแบบดีลครั้งใหญ่แบบดีลมันเป็นแบบหลักแสนหรือว่าหลักล้านบาทแต่ว่าขอที่ผมพอไปต่อได้ก็รับซื้อนะครับก็ขอตอนนี้ขอซื้ออย่างนึงก่อนขอเป็นแนวกระแสก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้แบบนอกกระแสเงียบมากเลยก็ขอเป็นแนวกระแสเงี้ยนะครับรับเรื่อยๆเนาะถ้าใครมีก็ส่งมาขายได้นะครับก็เดี๋ยวผมให้ช่องทางการติดต่อไว้ที่ข้างล่างนะครับส่งมาเสนอราคาส่งมาขายนะครับในคนที่ไม่อยากขายก็ได้นะยังมีรับจำนำก็คือส่งมาจำนำได้นะพี่นะนะครับก็คือผมดูแลของให้อย่างดีปลอดภัยเหมือนพี่น้องเลยและที่สำคัญคือดอกถูกยิ่งถ้าจำนำยอดสูงเนี่ยผมให้ดอกราคาพิเศษแน่นอนนะครับหรือว่าใครอยากจะเป็นทีมงานเป็นสมาชิกก็ลองทักมาดูกันได้นะครับนะโอเคแหละประมาณนี้บ๊ายบายครับกลับแล้วเสร็จแล้วดีครับ